กทม.เร่งช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรวัดย่านบางนาหลังพบติดเชื้อเกือบ200รูปขณะที่กรมการแพทย์เตรียมวางขั้นตอนการตรวจโควิด-19ใหม่เพื่อลดขั้นตอนแก้ปัญหาการเข้าถึงการรักษาหลายภาคส่วนรวมตัวจัดโครงการศูนย์รวมปันสุขรับซื้ออาหารจากร้านค้ารายย่อยเพื่อแจกให้ชุมชนต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19หลังพบร้านอาหารรายย่อยต้องปิดกิจการกว่า 5,000 แห่งเปิดที่มานายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหากพลเอกประยุทธ์ลาออกต้องเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ตามแคนดิเดตของพรรคการเมืองหรือหากเสนอชื่อคนนอกต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเท่านั้นไม่มีนายกพระราชทานกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้วถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่6ของไทยสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติจันทร์ที่26กรกฎาคมนะครับผมจัดรายการสดจากที่บ้านตามมาตรการ Work From Home นะครับวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ยังสูงกว่าทุกวันและเป็นจำนวนหลักหมื่นติดต่อกันเป็นวันที่10แล้วครับส่วนใหญ่เป็นการติดเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์นะครับล่าสุดกรณีโรงเรียนปริยัติธรรมย่านบางนาที่ประสงค์และคฤหัสถ์ที่เป็นครูติดเชื้อรวมกว่า200คนซึ่งต้องตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษานะครับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์และคลินิกใกล้เคียงเข้าไปดูแลและรักษาผู้ที่ติดโควิด-19 ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามเขตบางนาทั้งหมด202คนแยกเป็นสามเณร188รูปพระภิกษุ10รูปครูที่เป็นคฤหัสถ์2คนและแม่บ้านอีก2คนทั้งหมดเป็นผู้ป่วยอาการอยู่ในระดับสีเขียวขณะนี้วัดใช้อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมเป็นโรงพยาบาลสนามโดยแยกพระสงฆ์และสามเณร90รูปที่ไม่พบเชื้อให้อาศัยที่ชั้น4ส่วนกลุ่มที่ติดเชื้ออาศัยที่ชั้น2และ3ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบเครื่องวัดออกซิเจน4เครื่องให้วัดเพื่อใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นพระครูวิริยานุวัฒน์เจ้าอาวาสและผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธรรมระบุว่าเดิมภายในวัดนั้นถูกใช้เป็นจุดพักคอยของเขตบางนาเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตอนนี้จึงประสานทีมแพทย์ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นให้ยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันหากอาการหนักขึ้นจะนำส่งโรงพยาบาลสงฆ์ทันทีพร้อมกับเตือนว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างนำชื่อวัดไปขอรับบริจาคซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนให้ติดต่อที่วัดได้โดยตรงท่านฝากญาติโยมที่ตั้งใจอยากจะมาทำบุญกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามถ้าจะให้ดีพระอาจารย์ก็ไม่อยากให้เดินทางสักเท่าไหร่ไม่เคยให้ใครไปออกไปเรียอะไรที่ไหนเพราะว่าโรงเรียนทำมาอย่างนี้มาตลอดเพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้มีคนแอบอ้างชื่ออาตมาว่าอาตมาให้ไปเรียอะไรปัจจัยฉะนั้นแล้วประชาชนก็อย่าเชื่อถ้าโยมอยากจะทำบุญก็ทำมา2ช่องทางก็คือเดินทางมาที่โรงเรียนเองแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารก็เจริญพรขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดทีมปฏิบัติการตรวจเชิงรุกหมุนเวียน6จุดใน6เขตเพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจโดยการใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตซึ่งจะรู้ผลภายใน30นาทีหากผลตรวจเป็นลบให้กลับบ้านได้หากผลตรวจพบว่าติดเชื้อหรือมีอาการน่าสงสัยต้องตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ต่อณจุดตรวจเดียวกันหากผลตรวจ ATK เป็นบวกในกรณีที่ประเมินว่ารักษาที่บ้านได้โรงพยาบาลหรือแลบเอกชนจะส่งข้อมูลให้สปสช.เพื่อพิจารณาส่งรักษาแต่หากประเมินแล้วรักษาที่บ้านไม่ได้โรงพยาบาลหรือแลบเอกชนก็จะหาเตียงหรือส่งศูนย์เอราวัณเพื่อรักษานายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าจะดำเนินการไม่ให้ผลการตรวจจาก RT-PCR เป็นปัญหาต่อการแอดมิดในกรณีที่มีเตียงซึ่งตอนนี้ผลตรวจ RT-PCR อย่างเร็วที่สุดก็คือ 2-3 ชั่วโมงจึงสั่งการไปแล้วในกรณีนี้รวมถึงคนไข้ที่ไม่สามารถแยกกักตัวรักษาที่บ้านได้แล้วต้องไปศูนย์พักคอยรักษาผู้ติดเชื้อชุมชน
แต่ขอให้แยกโซนแล้วก็ทำ RT-PCR ไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมการแพทย์ยอมรับว่าสถานการณ์เตียงคนไข้โดยเฉพาะกลุ่มสีเหลืองและสีแดงนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตมากสอดคล้องกับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับเช่นรามาธิบดีที่โพสต์ข้อความปิดห้องฉุกเฉินชั่วคราวหลังจากยอดผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินพบโควิด-19 มากกว่า20รายจนไม่มีเตียงเหลือให้แอดมิดแล้ววันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทำสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและเป็นวันที่10ติดต่อกันที่ยอดผู้ป่วยสูงเกิน 10,000 คนต่อวันวันนี้ป่วยใหม่ 15,376 คนเสียชีวิต87คนมากสุดอยู่ในกรุงเทพ40คนเป็นผู้เสียชีวิตในบ้าน5คนครับขณะที่ผู้ป่วยที่รักษาอยู่วันนี้ก็เพิ่มเป็น 167,000 กับ57คนอยู่ในโรงพยาบาล 96,038 คนอาการหนักถึง 4,289 คนนะครับใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่967คนปัญหาการนั่งรับประทานอาหารอาการห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านค้าตามมาตรการของรัฐที่ประกาศใช้ต่อเนื่องมาตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันนี้มีร้านอาหารรายย่อยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต้องปิดตัวลงไปมากกว่า 5,000 ร้านนะครับซึ่งปัญหานี้ทำให้ภาคส่วนต่างๆได้รวมตัวกันจัดโครงการศูนย์รวมปันสุขรับซื้ออาหารจากร้านค้ารายย่อยไปมอบให้ชุมชนโดยมีแผนกระจายรายได้อย่างทั่วถึงนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาอีกทางหนึ่งให้ทั้งร้านอาหารและชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนติดตามรายละเอียดในรายงานคุณธีรุจนิ่มโปรธรรมครับในช่วงของวิกฤตโควิด-19 ในขณะนี้นะครับทำให้เราเห็นหลายภาคส่วนออกมาแสดงพลังจิตอาสากันซึ่งโครงการศูนย์รวมปันสุขก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโดยพวกเขานะครับจะเปิดรับร้านอาหารนะครับที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดร้านอาหารของภาครัฐให้พวกเขามีรายได้ในช่วงนี้โดยจะนำอาหารที่สั่งจากร้านอาหารพวกนี้ไปมอบให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งโครงการนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับทั้งของร้านอาหารแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ด้วยครับน่ากินมากผมชอบกินกะเพราเป็ดมากแม่ครัวร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาอุดมสุข44บรรจงปรุงผัดกะเพราเป็ดจานนี้อย่างสุดฝีมือก่อนเตรียมบรรจุกล่องพร้อมกับเมนูข้าวหน้าเป็ดเพื่อรอเจ้าหน้าที่จากศูนย์รวมปันสุขมารับไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเจ้าของร้านยอมรับว่าจากวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้เธอได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐที่สั่งห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเป็นครั้งที่3ในรอบปีครึ่งครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งจากเดิมที่เคยขายได้วันละกว่า100จานต่อวันหายไปกว่า 50% และเหลือเพียง 20% จากมาตรการในครั้งนี้ซึ่งเธอยังคงต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าน้ำค่าไฟของร้านรวมทั้งลูกจ้างที่เหลือเพียง3คนจาก6คนรอบที่3เนี่ยพี่จะเหลือสักประมาณ 50%แต่พอมารอบที่4พอผู้ติดเชื้อเริ่มเยอะขึ้นลูกค้าก็จะลดลงไปเหลือเพียงแค่ 10-20% ถ้าไม่นับรวมวันที่เป็นนักขัตฤกษ์หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะยอดของวันนักขัตฤกษ์กับเสาร์อาทิตย์นี้จะดีกว่าจากที่เขาเคยลงทุนมากขึ้นเนี่ยจำนวนลงทุนก็จะลดน้อยลงแต่ว่าเรายังคงต้องแบกรับในเรื่องของลูกจ้างแล้วก็ในเรื่องของค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟตรงนี้ที่เป็นตัวที่กระทบโครงการศูนย์รวมปันสุขจึงได้เปิดรับร้านอาหารรายย่อยเข้ามาเป็นเครือข่ายสู่การเป็นครัวผลิตอาหารให้กับชุมชนโดยพิจารณาเกณฑ์ความสะอาดถูกหลักอนามัยเพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กเกิดรายได้ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆร้านละ3วันวันละ100กล่องเมื่ออาหารเสร็จเรียบร้อยตามเวลานัดหมายก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามารับไปส่งยังชุมชนซึ่งชุมชนที่เข้าโครงการก็จะผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นรายสัปดาห์เช่นวันนี้เป็นชุมชนแย้มสวนย่านสุขุมวิทที่นี่เป็นชุมชนแออัดกว่า170หลังคาเรือนที่มีประชากรถึง 1,100 คนโดยมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ50คนแล้วในขณะนี้หลายคนจึงไม่สามารถออกนอกบ้านได้เนื่องจากต้องกักตัวอาหารที่จัดส่งมาจึงมีประโยชน์กับพวกเขาเพื่อต่อชีวิตในแต่ละวันตัวแทนโครงการระบุว่าโครงการศูนย์รวมปันสุขเป็นการรวมกลุ่มของภาคเอกชนที่สนับสนุนร้านค้ารายย่อยกับชุมชนเนื่องจากที่ผ่านมามีร้านอาหารที่ต้องปิดตัวไปแล้วกว่า 5,000 แห่งจากผลกระทบโควิด-19โครงการนี้ตั้งเป้าจะช่วยร้านอาหารรายย่อยจำนวน 2,000 ร้านโดยจัดข้าวกล่องอย่างน้อย 2,000 กล่องต่อวันกระจายไปยังชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย4เดือนโมเดลนี้จริงๆเราก็คือการที่เราไปช่วยทั้งร้านอาหารและก็ช่วยชุมชนทั้งสองฝั่งนะครับเราไม่ได้แค่เอาความช่วยเหลือไปแค่ชุมชนอย่างเดียวเราอยากให้ทุกๆคนทุกๆจิ๊กซอในเรียกว่าในวงจรนี้ครับสามารถที่จะเดินไปได้เพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะ
มีกำลังใจสามารถที่จะมีเงินทุนนะครับในการประกอบการต่อได้ในการที่จะสู้ในการที่จะทำธุรกิจในช่วงวิกฤตที่ยากลำบากนี้ต่อไปครับร้านอาหารขนาดเล็กและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้ผ่านหมายเลข02-018-6199หรือใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้โดยร้านอาหารสแกนที่ QR code สีส้มและชุมชนสแกนที่ QR code สีฟ้าธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานหลังจากเกิดกระแสไม่เอานายกรัฐมนตรีพระราชทานติดเทรนด์ Twitter ไปเมื่อคืนทำให้ก็มีการตั้งคำถามถึงที่มานายกรัฐมนตรีและความเป็นไปได้ทางการเมืองนะครับถ้ากรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่แต่ว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นมีเพียงการเปิดช่องให้นายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีพรรคการเมืองเสนอแต่ไม่ได้กำหนดให้มีนายกรัฐมนตรีพระราชทานนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญติดตามในรายงานคุณทัปปณียศรีชัยครับในภาวะจากกระแสแฮชแท็กไม่เอานายกรัฐทานที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์จนมีการตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ทางการเมืองข่าวสามมิติพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เห็นว่าเป็นภาพสะท้อนความไม่ไว้วางใจในกระบวนการรัฐสภาที่จะหาผู้นำคนใหม่ที่ยอมรับได้แต่ในความเป็นจริงหากรัฐธรรมนูญปี2560ยังบังคับใช้อยู่ไม่สามารถมีนายกรัฐมนตรีพระราชทานได้เพราะไม่มีบทบัญญัติไว้นอกจากการมีนายกรัฐมนตรีคนนอกที่เปิดช่องไว้ในมาตรา272วงเล็บ2แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกอย่างที่เราทราบค่ะว่ากระบวนการที่จะได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนเบื้องต้นเนี่ยยังไงก็ต้องพิจารณาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองได้ให้ไว้นะคะถ้า1ใน5ท่านไม่เป็นที่ยอมรับในรัฐสภานะคะสสและสวจึงนำมาสู่การปลดล็อกนะคะแล้วเราก็จะอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนนอกบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอไว้แต่คำว่านายกรัฐมนตรีพระราชทานนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้จะออกจากกรอบนี้ในสถานการณ์ที่ยังมีรัฐธรรมนูญ2560บังคับใช้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้สำหรับ5ขั้นตอนที่รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์ระบุไว้ตามรัฐธรรมนูญหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเปิดให้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมืองซึ่งปัจจุบันมีอยู่5รายชื่อจากพรรคที่มีเสียงเกิน 5% คือพรรคเพื่อไทยซึ่งมีชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัยเกษมนิติสิริและนายชัชชาติสิทธิพันธ์โดยคุณหญิงสุดารัตน์ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปเป็นประธานพรรคไทยสร้างไทยแล้วส่วนพรรคภูมิใจไทยมีชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งคนที่ได้รับเลือกต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือมากกว่า375เสียงหากไม่ถึงต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่2ที่จะต้องใช้เสียงรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งเสนอปลดล็อกและต้องใช้เสียงอีก2ใน3หรือ500เสียงของรัฐสภาเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลนอกบัญชีก่อนที่จะให้ส.ส.เสนอชื่อให้รัฐสภาเลือกด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากถ้าเกิดเราไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีรายชื่อตามที่พรรคการเมืองเสนอไว้กับกกต.ในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีมาตรา272วรรค2ที่เปิดช่องให้ยกเว้นนะคะก็คือละเว้นที่จะไม่นำรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอเนี่ยมาพิจารณาได้ดังนั้นในขั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เราก็สามารถดำเนินไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแล้วก็จะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ถ้าสมมุติคือทั้งหมดนี้ต้องคิดว่าถ้าสมมุติพลเอกประยุทธ์ลาออกนะคะแล้วคนที่จะมีสิทธิ์เสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยก็คือสภาผู้แทนราษฎรส่วนทางเลือกในการยุบสภาไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วันในสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่น่าจะมีการเลือกทางนี้ส่วนการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกก็ต้องอยู่ในสถานการณ์การเมืองที่สุกงอมและต้องมีสัญญาณทางการเมืองที่ตกลงกันไว้แล้วฉันมองว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยไม่ได้มีอิสระในการตัดสินใจว่าตัวเองจะอยู่ในตำแหน่งหรือว่าจะยุบสภาหรือว่าจะลาออกหรือว่าจะทำการใดๆที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองได้ด้วยตัวเองนะคะดังนั้นในแง่นี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์คงต้องรอฟังสัญญาณทางการเมืองเช่นเดียวกันโดยภาพรวมเนี่ยดิฉันคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยสัญญาณทางการเมืองเป็น
ถึงแม้เราอาจจะอยากเห็นว่าประชาชนนั่นจะเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจนะคะแต่ว่าสัญญาณทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้และตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นสัญญาณนี้ที่มันชัดเจนนะขนาดนั้นกระแสเรียกร้องผ่านแฮชแท็กใน Twitter ไม่เอานายกรัฐมนตรีพระราชทานจึงเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนแม้จะไม่ยอมรับที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ยังมีเสียงสว.มาเป็นบทบาทสำคัญทัพนิยศรีชัยข่าวสามมิติรายงานที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่44มีมติเอกฉันท์นะครับให้กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วครับมีความเคลื่อนไหวของภาคีเซฟบางกลอยนะครับก็เรียกร้องให้แก้ปัญหาเรื่องสิทธิของชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่แก่งกระจานครับนี่เป็นบรรยากาศทันทีครับที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่44มีมติให้กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติวาระการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานนั้นเข้าสู่ที่ประชุมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยไทยได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียจีนโอมานซาอุดีอาระเบียสเปนเอธิโอเปียเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสมาลีส่วนนอร์เวย์ไม่เห็นด้วยกับวาระนี้ครับขณะที่ IUCN ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเสนอให้เลื่อนการเสนอขึ้นทะเบียนออกไปรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเสนอให้ยืดการขึ้นทะเบียนออกไปครับกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติภายใต้เกณฑ์ข้อที่10ด้านความหลากหลายทางชีวภาพการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิดรวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลกรวมถึงการพบชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่ายิ่งด้านการอนุรักษ์และวิทยาศาสตร์สัตว์ที่หายากก็เช่นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยสมเสร็จเสือโคร่งช้างกระทิงรวมทั้งพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกมากกว่า490ชนิดป่าพื้นนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำของพื้นที่ชุ่มน้ำเขา300ยอดและพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ครับประเทศไทยพยายามผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกโดยการนำเสนอมาแล้ว3ครั้งนะครับเมื่อปี2558 2559 และ2562จนเข้ามาสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่44ในปีนี้จัดขึ้นที่จีนนะครับก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่43ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานได้ให้ไทยแก้ไขใน3ข้อนะครับตอนนั้นก็คือขอบเขตระหว่างไทยและเมียนมาศึกษาความสมบูรณ์ความหลากหลายหลังจากขอบเขตพื้นที่ลดลงและแก้ไขข้อห่วงกังวลเรื่องชุมชนในพื้นที่ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้เห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการแล้วใน2ข้อแรกส่วนเรื่องกรณีชุมชนในพื้นที่ฝ่ายที่สนับสนุนเห็นว่าการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติไม่ควรจะนำเรื่องสิทธิมนุษยชนมาไว้ในการตัดสินครับซึ่งวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคีเซฟบางกลอยนะครับได้รณรงค์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับขอให้มีการชะลอการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกจนกว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนจะได้รับการแก้ไขนะครับสี่แกนนำกลุ่มราษฎรส่งหนังสือเลื่อนเข้าพบตำรวจนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรบ.ฉุกเฉินและชุมนุมที่สกายวอล์กเมื่อ24มิถุนายนติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับทนายความสิทธิมนุษยชนตัวแทนของ4แกนนำกลุ่มราษฎรคือนายชาติชายแก่ดำนายพฤทธิ์ชีวารักษ์นายพานุพงษ์จาดนอกและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลติดต่อขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจากการจัดกิจกรรมบริเวณสกายวอล์กแยกปทุมวันเมื่อวันที่24มิถุนายนโดยแจ้งเหตุผลว่าอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่วนจะเข้ามาพบวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขอเคลื่อนย้ายแรงงานจากจันทบุรีที่ไปกับลงเพื่อไปรับซื้อมังคุดในภาคใต้ที่มีผลผลิตกว่า 165,000 ตันเพื่อส่งออกเนื่องจากมังคุดไทยกำลังเป็นที่ต้องการและขยายตัวกว่าร้อยละ500ทั้งในตลาดจีนเวียดนามและชิลีโดยลงสามารถประสานผ่านแรงงานจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดได้ทันที
ตำรวจส่งศพคนขับแท็กซี่วัย53ปีไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหลังจากพบนอนเสียชีวิตในรถที่จอดอยู่ใต้สะพานคลองลำปลาเน่าถนนฉลองกรุงย่านหนองจอกภายในรถพบเตาอั้งโล่ที่ใช้จุดไฟรมควันตัวเองเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ตายเขียนจดหมายระบายความเครียดปัญหาทางการเงินและอาชีพที่ขับรถแต่ไม่มีผู้โดยสารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมประสาน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงรับมือพายุเจิงปากาและผลกระทบจากการระบายน้ำในเขื่อนแม่น้ำโขงจากประเทศจีนและลาวที่จะทำให้น้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1.9 เมตรอยู่ที่ระดับ 6.9 เมตรยังต่ำกว่าตลิ่ง 5.2 เมตรข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยพายุสายขนาดใหญ่นะครับกำลังพัดถล่มนครตุนหวงมณฑลการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนทำให้ทัศนวิสัยเหลือเพียง791เมตรเท่านั้นเองนะครับสื่อท้องถิ่นบางแห่งที่นั่นใช้คำว่าเหมือนกับวันโลกาวินาศคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ